มาแรกเริ่มเดิมทีที่เราจะได้มีวัดป่าธรรมชาตินี้ทั้งฝ่ายสงฆ์ก็ล้วนเจตนาเพื่อจะมาสร้างสรรค์ในสถานที่นี้ให้เป็นแดนบำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญการอบรมจิตใจเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขญาติโยมทุกคนที่เข้ามาคงมีจุดประสงค์อย่างเดียวกันแต่เมื่อมาแล้วโดยอาศัยเราทุกคนเป็นคนปุถุชนคนธรรมดาบางครั้งอารมณ์แต่คิดนึกไม่ตรงกันบางครั้งก็อัดตรงกันบ้างก็เลยมีความกระทบกระเทือนกันมาตลอดมีเรื่องอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นไปแล้วมันผ่านมาแล้วก็เป็นเรื่องเหล่านั้นแปลว่าผ่านไปแล้วหมดไปแล้วจะเก็บหรือฟื้นขึ้นมาอีกก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยากให้ญาติโยมทั้งหลายตัดออกจากเรื่องอดีตนับตั้งแต่เมื่อเช้านี้ถอยไปเบื้องหลังทั้งหมดตัดออกเสียเลยทิ้งเสียเลยเรามาเอาเริ่มต้นแต่วันนี้แหละให้เราทั้งหลายเกิดความสามัคคีกันให้เริ่มให้เอาเหมือนกับเจตนาของเราที่แรกที่พร้อมเพรียงกันถ้าหากแรกเราจะขัดแย้งกันอย่างนี้วัดไม่เจริญถึงขนาดนี้ที่ได้เจริญขนาดนี้เราก็ได้พร้อมเพรียงกันมาแล้วแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันนานๆก็เลยมีความเห็นส่วนตัวบ้างส่วนรวมเอาส่วนรวมมาพูดขึ้นบ้างด้วยความเห็นเฉพาะก็เลยเรื่องปัญหาต่างๆมีเหมือนกับปรากฏอยู่นี้แท้จริงไม่มีใครต้องการเลยเราต้องการที่อยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันอาตมาเคยพูดและก็ตั้งใจอยู่เสมอเราทั้งหลายจะมีพระพุทธศาสนาทำให้เราทั้งหลายเป็นญาติพี่น้องด้วยกันทั้งนั้นอยู่ต่างแดนที่ไหนก็ตามเมื่อเป็นชาวพุทธด้วยกันแล้วเราก็มาอยู่ร่วมกันเหมือนกับพี่น้องร่วมพ่อแม่ตระกูลอันเดียวกันหมดนับถือกันเชื่อถือกันไว้จังไว้วางใจกันถ้าเรายึดหลักอันนี้แล้วเราทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกและไม่ต้องระแวงกันทุกคนก็ให้ดูตัวเองว่าบริสุทธิ์มาเพื่อความบริสุทธิ์มาเพื่อให้เกิดความสงบความคิดนึกอันใดซึ่งเป็นเหตุในกระทบกระเทือนกันเพื่อสงสัยกันในระหว่างบุคคลผู้อื่นนั้นเราควรจะพยายามหยับยั้งเพื่อให้มีความอดทนขันติคือความอดทนที่เราสวดเช้าๆหรือไม่อาตมาแล้วน่าฟังและดีเหลือเกินคุณธรรมแต่คำสวดนั้นประกาศทุกวันแต่การปฏิบัตินั้นตรงกันข้ามเลยเพราะฉะนั้นยอมทุกท่านที่สวดบทนี้แล้วควรจะระลึกขันติธรรมแต่ทุกข้อไปให้มีสติแล้วก็ในภาคปฏิบัติก็ให้เป็นไปตามธรรมด้วยเรียกว่าเราเข้ามาประพฤติธรรมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไปให้เราทั้งหลายไม่ได้อะไรก็ได้ขันติธรรมให้ปฏิบัติเป็นไปตามอันนั้นอาตมาก็จะได้สบายใจทุกครูบาอาจารย์ทุกองค์ก็จะได้มองเห็นว่าลูกศิษย์ของเรามีความพร้อมเพรียงกันท่านทั้งหลายเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อพี่น้องก็ดีลูกก็ดีผิดกันเราจะหนักใจขนาดไหนเสียใจขนาดไหนที่เราเลี้ยงลูกอาตมาโดยฐานะที่ยกย่องมาเป็นประธานในที่นี้อาตมาก็พยายามที่หลักความสามัคคีตั้งแต่เริ่มต้นอาตมาทำไม่ผิดคงกับทุกคนจำได้คราวแรกเมื่ออยู่ที่นนท์อาตมาก็พยายามสามัคคีกันเกิดขึ้นพออาตมาออกไปแล้วกลับมาแล้วเอาอาตมาก็ต้องไปอยู่หลองผิดไปทราบเรื่องอะไรพออยู่หลองผิดอาตมาก็ขยับมาอีกได้มาอยู่ที่นี่อีกขยับมาอีกก็ไปอีกมีอีกล่ะอันนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่ามันเรื่องอะไรหรือมันเป็นด้วยอกุศลกรรมของอาตมาทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆพยายามที่จะ
เอาเข้ากันสามัคคีกันมีเสมอเพราะฉะนั้นเรื่องอันนี้ให้ลืมไปเสียอย่าให้มีอีกให้มีความสามัคคีเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันนับถือกันมุ่งต่อการประพฤติธรรมมีขันติธรรมเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรสร้างความดีใจทีนี้อาตมาอยากจะญาติโยมทั้งหลายเตรียมดอกไม้ธูปเทียนนะคารวะอาจารย์ทั้งสองที่เราได้ประมาทพลาดพลั้งไร้ท่านอโหสิกรรมได้เดี๋ยวนี้ด้วย ของคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ดอกเกิดมาเพื่อแก้ความของคนอื่นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อแก้คนอื่นก็สวดอยู่เสมอกรรมเป็นของตนตนกรรมเป็นผู้ให้คนกรรมเป็นแรงเมื่อเราทำดีแล้วกรรมดีก็เป็นของเราคนอื่นทำดีกับกรรมดีเป็นของตนคนสักของผู้ทำถ้าเขาทำชั่วกรรมชั่วก็เป็นของคนถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราไปผสมเข้ามาอีกเราไปแตะต้องมาแล้วก็ติดมาเป็นความไม่ดีของเราอยู่ด้วยให้ผสมมาด้วยนี่นี่วิธีการที่ให้เรื่องให้สงบแล้วก็เราละคนผ่านละคนบัณฑิตได้ครับนี่เรายังคบสิ่งที่ไม่ดีอยู่เพราะเราไม่ทิ้งเราไปยึดมาไว้ในใจอยู่เสมอใจมันต้องโมโหความตั้งใจความเข้าใจว่าเรื่องของเขาแต่เรามาพูดถึงมาแล้วไม่มองเห็นโทษที่เราไปเอาเรื่องไม่ดีของเขาที่เรามาพูดแต่เราเห็นโทษที่อันนี้ด้วยแล้วก็เราไม่พูดนั่นแหละเราไม่ได้คิดไม่ได้เอามานึกอันนี้เรื่องมันจะสงบระงับได้แล้วก็มีประโยชน์แก่เขาด้วยถ้าทั้งเดียวมันไม่มีเสียงแต่เราผสมกันไปมันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแข่งคู่แข่งกันเลยแต่ยศแต่ครั้งหนึ่งไม่มีคู่แข่งมันก็ไปไม่รอดไปรอดเพราะมีคู่แข่งเราไปรวมผสมเป็นคนเป็นเจ้านี่หลักธรรมะกับทั้งโลกมันผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่จะเอาความคิดเห็นของโลกมาใช้ไม่มีที่สิ้นสุดต้องเอาอุดมการณ์ของธรรมะอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าเราเพียงจับย่อๆว่าเมื่อเห็นได้ยินเมื่อเห็นก็ดีสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีหรือเขาจะมาชักชวนหรือจะมาคุกคุ้ยเราให้เราไปร่วมสิ่งที่ไม่ดีกับเขาด้วยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเราคิดว่ามันดีเพราะทำไปแล้วไปสังสมาคมอยู่ในนั้นมันยุ่งจริงๆเรากลายเป็นคนเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าหากเราสามารถที่สงบไม่หยิบยกเรื่องนั้นมาให้เปิดเผยจิตใจของเราได้ยิ่งดีสิ่งที่ดีเราทำได้นี่แหละมันดีจริงมันไม่ได้เกี่ยวเลยถึงแม้ว่าอยู่ในวัดเดียวกันในนี่เดียวกันแต่มันก็ยังมีคนดีไม่ดีที่คนกลางเขามองเห็นนะแล้วเขารู้เองเราไม่ต้องไปแสดงออกว่าเราเป็นคนดีนี่ยิ่งไปพูดบวชเท่าไหร่ยิ่งเขาเห็นว่าเราเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บวชไม่ได้ทำเพื่อให้คนย่องยกย่องว่าดีทำเพื่อให้สุขสันต์ในจิตใจของเราว่าเราได้ทำดีแล้วพอสิ่งที่ไม่ดีเราได้รับแล้วเราไม่ได้คิดไม่ได้สนใจในความไม่ดีของใครเพราะฉะนั้นเราตั้งใจในเรื่องนี้ให้มันหนักแน่นมันคงอันนี้เราจะสงบระงับได้นี่ได้ฝ่ายธรรมะที่ท่านอบรมและสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามาท่านไม่ให้ไปเก็บเรื่องสิ่งที่ไม่ดีใครๆทั้งหมดเพราะเราเมื่อเราไปเอาเรื่องถนนแล้วก็ทิ้งเราเพราะสตินี่มีอย่างเดียวมีอันเดียวถ้าเราไปคลุกคลีในเรื่องคนอื่นที่หนึ่งเมื่อเอาไปเรื่องนอกแล้วมันต้องทิ้งทางไหนเมื่อเราจะเอาภายในตัวของเราจิตใจของเราแล้วเราก็ต้องทิ้งข้างนอกอย่าเอามาเกี่ยวมาก้าวกายกันเราจึงจะสงบระงับนี่เป็นเรื่องของธรรมะมันต่างจากโลกอย่างนี้จึงมีศาสนาขึ้นมันละเอียดละอองงามยิ่งกว่าทางโลกอันนั้นมันหยาบในเรื่องไปเสื้อพูดในเรื่องไม่ดีของเราแต่เรื่องของตัวเขาแท้จิตใจก็หยาบอยู่เลยเข้าถึงความละเอียดไม่ได้ถ้าเราทิ้งแล้วเราพยายามความหยาบของเราไม่อยู่เท่าไรแต่เราไปทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วความหยาบก็หมดไปเมื่อเราทำดีแล้วจิตใจก็ละเอียดไปละเอียดไปแต่เพราะเราไม่มีโอกาสที่จะปล่อยจากงานของเราภายในที่จะไปยึดรู้ภายนอก
ถ้าจะเอาไม่ดีภายนอกเข้ามามาทำลายความดีภายในอันใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ได้อันเก่าอยู่แล้วก็ถูกความมัวหมองเท่านั้นไปลบล้างความสะอาดที่มีอยู่นั้นดูให้มันชัดเรื่อยๆถ้าเราเห็นชัดจะได้เข้าใจธรรมะอันถูกต้องเรื่องนี้สอนกันมานานแล้วแต่ก็ไม่ค่อยหยิบยกมาใช้อย่างนี้อย่างที่ชื่อบอกหลายครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงด้วยไม่ใช่พูดเลยไม่ใช่จับเวลาพูดต้องเอาไปหยิบยกเรื่องปัญหานี้มาพิจารณาเราจึงจะสงบระงับเรื่องทั้งหลายที่วุ่นวายจะสงบไปแต่เราไม่คิดอย่างนี้ให้มากเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมาไว้ในใจจะติดตัวอย่างเดิมอยู่นี่นะเวรไม่ระงับเพราะความสร้างเวรความสะอาดจะไม่มีในจิตใจเพราะเราเอายึดเอาเรื่องสกปรกของไว้ในใจของเราตลอดเวลาเราต้องธรรมะท่านแก้ตัวของเราเองอย่างนี้สอนใจเราใจของเรามันยังไม่ฉลาดต้องอาศัยธรรมะที่ถูกต้องมาแก้ปัญหาใจเพราะใจของเรายังมีโมหะยังมีส่วนหลงยังมีหลงไปหยิบไปคิดไปนึกนึกว่ามันถูกนึกว่ามันมีประโยชน์แท้จริงธรรมะท่านไม่ได้ให้คิดอย่างนั้นจะต้องแก้ทางจิตใจของเราปฏิบัติตรงกันข้ามจริงๆนะธรรมะถ้าคนมันเข้าใจแล้วยึดยกไม่ถูกปัญหาไม่มีสิ่งสิ้นสุดทีนี้เราแก้ปัญหาเมื่อเราเป็นคารวะเป็นอย่างนั้นในส่วนพระที่อย่างนั้นจะเป็นอย่างไรฉะนั้นก็เรื่องพระที่ดีนี่ครับทำไมเราจะหันจะไปหันใจไปสนใจในเรื่องที่เล็กๆอันนั้นก็เป็นของเล็กเหมือนกันเราก็เอาเรื่องปัญหาที่ดีที่ครูบาอาจารย์ดีที่ถูกต้องเราก็เอาหันมาสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีโอกาสไปสนใจชื่อว่าเราละความชั่วเราละบุคคลที่ชั่วเราละเรื่องที่ชั่วแล้วเราก็มาสนใจเรื่องที่ดีสักทีเดียวเราเพื่อปฏิบัติเราก็มาสนใจในตัวของเราทำยังไงจิตใจของเราจะดีถ้าเราสังเกตดูแล้วเราเอาเรื่องมาดีมาพูดมันได้อะไรทางจิตใจมีแต่การฝึกทางสติทางสมาธิทางปัญญาขาดทุนทั้งนั้นที่มีอยู่แล้วมันจะหมดไปเราไม่ค่อยจะรู้ตัวในเรื่องนี้เลยเนื่องว่าเราทำถูกจริงๆหมดไปเราไม่รู้ตัวมันได้เราต้องการจะปฏิบัติทำให้ถูกต้องหลวงพ่อเจ้าค่ะบางครั้งเนี่ยฟังกันหนูก็มีความหนูก็วันตัวหนูมีความอดทนมากยังเข้าไปเนี่ยโอ้ยเนี่ยตัวมาอดทนเนี่ยจะไม่มีปัญญาวิจารณ์มันอดทนไม่ไหวถ้าไม่มีปัญญาวิจารณ์ถ้ามันเสร็จสลายออกไปยังมันเป็นก้อนยังจะใช้อดทนเฉยไม่ไหวจริงๆเขาต้องวิจารณ์ให้เกิดปัญญาให้เรื่องเหล่านั้นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไปแล้วมันเป็นลมเสียงไปแล้วเมื่อวิจารณ์ออกไปแล้วเป็นกายไปแล้วมันไม่เป็นก้อนไม่เป็นเราเป็นเขาแล้วอันนี้เราจะสงบขึ้นมาเรื่องที่อดทนมันอดไม่ไหวถ้ามันเป็นก้อนมาอย่างนั้นถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มองเห็นโทษที่พูดวันนี้มันต้องให้มีปัญญาเขาไปช่วยเนาะที่แก้ออกแยกออกโอ้ที่เราเนี่ยนะมันเลือกอดเลือกทนจริงจากเราวิจารณ์ออกแล้วมันไม่ต้องอดเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ความชั่วของเราไม่ใช่เสียงของเรามันแยกกันต่างหากมีอะไรอดเพราะเรามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นที่จะต้องอันนั้นมันอยู่ที่เขาแต่เราไปยึดมากระร้อนเหมือนไฟส่วนลูกศิษย์นะเขาไปจับเลยเขาจะไปอดทนได้เพราะมันจับไฟมันไม่จะของแต่มาก็อดไม่ได้เพราะมันไฟจะจับไฟแต่การที่จะทนได้ก็คือเราไม่จับเราไม่แตะต้องเลยเราไปอยู่ได้สบายนั่งได้อย่างสบายเราไม่มีปัญญาในเรื่องนี้ต่างหากไม่ใช่ว่าเรื่องอดเรื่องทนถ้าเราไปจับมาไปบ่อยก็เรื่องว่าเรื่องทนจริงๆเดี๋ยวเราไม่มีสติสอนแล้วหูก็ไปฟังแต่เสียงนั่นแหละเสียงธรรมเราไม่ฟังแต่การไปเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นธรรมเราไม่ได้มาเป็นเรื่องอย่างนี้ต่างหากเรายังหลงยังไม่สมบูรณ์ในเรื่อง
ปัญญาที่จะทำลายอันนั้นไม่ให้มาก่อเกลียดถ้ามันไม่อยู่นั้นเรื่องอุณหภูมิว่าไฟมันเป็นของร้อนจริงแต่เราไปยึดสัมผัสกับไฟอยู่เสมอมันเผาจริงๆแล้วมันไม่ใช่เล่นเรื่องไม่ดีเหมือนกันถ้าเราไม่ทำลายออกใช้ปัญญาทำลายออกมันก็ให้เราทุกข์จริงๆเรื่องอดเรื่องทนจริงๆถ้าเราเห็นว่าไม่มีในเราเราจะต้องอดอะไรถ้าเราเชื่อกรรมนิชชาเพราะมันไม่มีในเรามันมีในที่อื่นมันก็ไฟมันลุกที่อื่นแล้วจะร้อนอะไรปัญหาอะไรเราจะไปร้อนต้องอดต้องทนเอาถามมาอีกจะแก้ให้หมดไม่ต้องอดไม่ต้องทนจะได้ความฉลาดบ้างไปเก็บแต่ความไม่ฉลาดไว้ไม่ใช่ความผิดอยู่เดียวความผิดอยู่ตัวเราเราไม่เห็นโทษของเราเดียวนี่ว่าเราเป็นคนผิดเลยมันเกิดขึ้นในตัวเราเราก็เลยร้อนไปด้วยความเราเป็นคนผิดยังไงผิดเราเห็นว่าไฟแล้วเราไปทุบทีทำไมไฟทำไมมันเผาตัวนี่เราโง่ตัวนี้เราไม่มีปัญญาในเรื่องนี้แท้จริงในเราไม่มีอะไรเลยไฟกองอื่นแท้เราไปวิ่งเข้าไฟมันไหม้ตัวเองถ้าเราไปยึดเออตอนแรกๆก็ไม่ยึดแต่พอไปฟังบ่อยๆก็มันไม่คือนั่นแหละหลวงพ่อนะครับแต่ว่าท่านทำไม่ถูกอย่างเงี้ยแล้วจะมาท่านทำผิดอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ยึดก็ไม่ได้พอไปเห็นก็เอ๊ะทำไมทำไม่ดีแล้วมาแสดงสอนอย่างนี้มันเหมือนกันมันมีความกดดันนะใช่ไหมหลวงพ่อแต่สมมติว่าท่านสอนเราอย่างนี้อย่างนี้แต่ตัวท่านทำกันตรงกันข้ามเลยมันเกิดความกดดันนะใช่ไหมหลวงพ่อแต่อีกอย่างแล้วสิทธิ์ของท่านแต่ละคนนี่แม้แต่ละคนไม่มีรู้จักผิดไม่ได้ว่าแต่คนอื่นยันเลยหนูก็ว่าหนูจะไม่ยึดพอไปถึงในวัดมันยึดทันทีเลยแล้วจะทำยังไงจะอยู่ข้างนอกมีสบายสบายพอเข้าไปในวัดก็จะเกิดสะท้อนเข้ามาเหมือนรถลูกบอลนะจ๊ะค่ะหลวงพ่อเฟี้ยงปั้งมันจะท้อนกลับมาหาตัวทันทีเลยลืมไหมที่ว่าจะปล่อยวางถ้าความไม่ฉลาดนี่อยู่ในใจแล้วมันสบายเป็นครั้งคราวแล้วเกิดมันก็เกิดอีกอยู่ข้างนอกเราก็เอายังเอาเรื่องมาแต่ข้างในมาคิดอีกไม่ใช่ว่ามันจะหมดถ้าเราโง่แล้วมาประชุมกันคิดอีกไม่ใช่ว่าอยู่ข้างนอกเราไม่คิดประชุมกันพูดอีกอันนี้ก็จริงใช่ไหมหลวงพ่อมันก็จริงที่เราเห็นอยู่ก็ยินดีเลยจะโกหกยังไงนะก็จะเล่าจริงพูดเพราะฉะนั้นพูดคือที่พูดก็มันก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าจะปล่อยวางมันก็ยังเก็บมาอีกอยู่มันไม่แล้วแต่ความโง่อันนี้แต่เราไม่แก้ปล่อยวางไม่ได้เลยจะทำแบบนั้นแหละเพราะมันโง่นี่อย่าไปแล้วทุกคนจะโทรว่าวางไม่ได้เราไม่ยอมโง่เราไม่ยอมผิดคือการปฏิบัติด่าเอาธรรมะที่เราโง่เราไม่มีธรรมะในใจนี่เองเราไปเตรียมของมาดีนี่เราแสดงว่าเราเห็นให้เราเป็นอย่างโง่จิตเห็นของสกปรกแล้วยังไปเอาของสกปรกนั้นมาใส่ตัวเราให้คนอื่นมองทีนี้เมื่อมันมีในเราคนอื่นอยู่กลางๆเพราะว่าเราเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นในเราก็มีเพราะมันดักพูดบ่อยๆเราคิดบ่อยๆแสดงออกบ่อยๆเริ่มเป็นเรื่องของมันนักปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์จะต้องแก้ปัญหาอันนี้ทุกคนซึ่งจะสงบถ้าไม่แก้แล้วในสังคมนั้นไม่มีความสงบที่สังคมนี้มันมีเพราะต่างคนต่างเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องนั่นเองเมื่อเราคิดอย่างนี้คนอื่นเขาก็คิดได้เหมือนกับเราแล้วก็มีกิเลสเหมือนกับเราก็คิดต่างคนต่างคิดก็เท่ากันนี่แต่เราพูดออกมาคนนั้นก็ไม่ใช่เราพูดอย่างนี้ไม่ใช่สงบนั่นทางโน้นเขาก็รู้นับกันไปแต่เราทำมาทุกระยะเขาก็รู้ว่าเรานับกันอย่างโน้นอย่างนี้แต่จะมาได้ยินแล้วทางโน้นเขาก็คิดได้เหมือนกันไม่ใช่เขาไม่คิดเมื่อเขาคิดว่าเราไปทำอย่างนั้นไม่ดีเขาก็ว่าเราไม่ดีเราว่าเขาไม่ดีมันจะสงบได้เมื่อไรมันจะสงบถ้าเราเลิกเมื่อไรเขาก็ไม่เห็นเราทำอะไรอย่างอื่นไป
ผลที่สุดเรื่องมันก็สงบไปค่อยหมดไปไม่ใช่ว่าเราทำอย่างนี้เขาไม่รู้เขาเนี่ยพยายามแยกปัญหาออกปัญหาออกนะให้เป็นความไม่ไฟอยู่ตรงไหนให้อยู่ในตรงนั้นแต่เราก็เมื่อรีบออกจากไปแล้วก็อยากไปคือเรากันเห็นว่าประยุทธ์ตรงนั้นเราไม่ได้เอามาเราไม่เห็นว่าการคิดนึกคือว่าเราเอามาเราไม่มองเห็นเลยนึกว่าอยู่ในตรงนั้นไม่ได้มาอยู่กับเราเลยถ้าว่าจิตของเราสงบละเอียดอ่อนแล้วถ้าเราเสียไปแล้วของไม่สะอาดอยู่ตรงนั้นถ้าเราไปสัมผัสคือสัมผัสทางใจนี่สิ่งที่ไม่สะอาดสัมผัสทางใจหรือเราไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนมันสัมผัสคือทางมือมาจากปากแต่เพียงเราคิดนึกมันเป็นผัสสะเวทนาเป็นตัณหาหรือเป็นอันนี้ไปได้อันนี้มันส่วนละเอียดเรามองไม่เห็นไม่เข้าใจเป็นองค์ประธานเป็นเรื่องนี้ไปแล้วอันนี้เป็นธรรมที่ส่วนแต่เพียงเราคิดเรื่องไม่ดีเท่านั้นเราไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ดีคือสัมผัสทางใจนั่นเองไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องให้ฟุ้งซ่านทางใจเป็นอะไรเราไม่ทางใจเป็นอะไรไม่สงบทางใจตามระดับหลวงพ่อคะแต่ว่าเราเห็นว่าทำไม่ถูกอย่างนี้พวกเรารับไม่ได้ไงคะฮะเรารับไม่ได้ไงคะรับไม่ได้เลยทำผิดของคนอื่นไม่เอาเลยไม่เอานั่นก็ถอยออกมาดูห่างๆก่อนนะคะเพราะจนกล่าวทำเมื่อไหร่ดีสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปแต่ตอนนี้มันยังเลิกเธอปลุกเพื่อนอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่จะมาพูดนี้เราถอยก็ได้อะไรก็ได้แต่ไรจิตใจก็ต้องทำลายถ้าหากว่าจิตใจอันนี้ยังมีอยู่ซึ่งถอยมาจะมาเรียกพูดแล้วยังเอามาคิดอยู่อ๋อไม่มีเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้โดไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาไปชุมอยู่นี่ให้เลิกพูดใครมาก็ช่วยกันให้เลิกพูดได้เลยนะถ้าเรายังพูดกันอยู่ยังนี่ยังคันอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราพูดอยู่แปลว่าเรายังไปสัมผัสกับเขาอยู่เห็นไหมที่ชอบเลยต้องบอกนะเด็กจังแรงเลิกพูดในเรื่องนั้นแต่ถ้าเรื่องอื่นมาพูดแปลว่าเราทิ้งได้ถ้าเราไม่เลิกพูดมันก็มาอยู่ถ้าพี่ตัวนั้นมันหลอกเราอยู่ที่นี่ตามมาหลอกท่านว่านิทานเป็นโบราณนิทานสอนใจนั้นเรียกว่าคนหัวล่างเจ็ดคนหัวล่างเหมือนกันเลยไม่มีผิดรูปร่างเหมือนกันคนเห็นมันเหมือนกันก็เลยเอามาผูกเป็นนิดเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันเนี่ยทีนี้ก็เลยเมียไปได้เห็ดตัวล้านคนหนึ่งเมียไปได้เห็ดไปเก็บเห็ดมาโอ้เห็ดน่าจะอร่อยก็เลยไปแกงแล้วนัดเพื่อนทั้งเจ็ดคนเนี่ยจะเข้ามาเลี้ยงอาหารพอเลี้ยงอาหารกันทนที่สุดพอกินแล้วละเห็ดมันเห็ดเบื่อพากันเมาแล้วตายอยู่ในบ้านทั้งเจ็ดคน ตายอยู่ในบ้านทั้งเจ็ดคนตายแต่จะทำยังไงนะมีทั้งเจ็ดคนจ้างเงินไม่ใช่จ้างเขาไปฝังอะไรก็ไม่มีเงินก็ไม่เพียงพอแม่บ้านคนนั้นเลยใช้อุบายคิดถึงได้แล้วไปซื้อผิดมาแต่เขาได้ไม่อยู่ผิดมาก็เลยพูดไปเลยไปพูดแต่พูดกับคนที่ชอบฟินแล้วมันเพียวมันนี่เขาพูดว่าฉันไม่รู้สึกดาวฟิตก็อยู่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นนะให้เอาคนนี้ไปฟังให้นะแล้วจนเสื่อมหกคนขังกังวัดปิดไว้อยู่ในห้องแล้วก็เอาคนหนึ่งออกมาแล้วก็ไปทำตาร้องไห้ไปเรียกว่าเนี่ยเขาตกลงกันทำสัญญากันแต่สัญญากันว่าเอาไปฟังเรียบร้อยแล้วจึงกลับมาเอานะถ้าไม่เรียบร้อยแล้วไปให้นะทำสัญญากันแต่ทนได้จุดพอจะเอาไปแล้วฟังให้ดีถ้ามันจะกลับมาได้นะมีตัวนี้เดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่า
เรียกที่ไหนมีเราฟังมาไม่ทราบปีเท่าไหร่แล้วสีมันจะกลับเข้ามาทางรูปร่างเป็นไปไม่ได้แล้วทีแล้วทำไปไม่ได้พอทางนอนออกไปฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะได้มาเห็นสิ่งไหนมันมีเรื่องเลยพอกลับมาถึงกันนี่ก็นั่งร้องไห้ผมมาดูทำไมก็ฉันบอกแล้วจะฟังไม่ได้ยังเราฟังไม่ยากยังเราไปอีกที่จะอย่าไปฟังที่เก่านะเดี๋ยวฟังที่เก่าไม่ได้หรือฟังที่อื่นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาขึ้นมาใหญ่แทนที่จะมาตัวเดียวหรือจะมาเพิ่มขึ้นถึงจะมาต้องทำให้ดีจะให้มาฉันก็เห็นแล้วแต่เป็นฟังที่เก่าเลยแทนที่จะมาคนเดียวหรือมาตั้งหลายคนกว่านั้น นี่นังสารนี่ตัวมันก็ไม่รู้อุบายเขาเนี่ยอุบายนั้นก็ไปเชื่อมันก็ต้องไปฟังที่อื่นฟังให้ดีแล้วให้กลับมาอีกนะคนที่จะเที่ยวมาก็อ้าวมาอีกแล้วทำไมไม่ได้คนที่จะต้องค้นไปจนหมดทั้งเจ็ดคนครับทีนี้เขาจึงบอกวิธีฟังทีนี้ไม่มาไงช่วยได้คนที่สุดท้ายก็ไม่มาจริงๆนี่แหละนี่แหละท่านเปรียบเทียบเรื่องอารมณ์ที่ข้ามายานอกจากเรามาใช้ปัญญาพิจารณาจนถึงเหตุโทษของคุณสมบัติของพระโสดาบันคุณสมบัติอยู่ไหนก็มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีปัญญาตาเรียกว่าสุปฏิปันโนจะพูดก็คือแล้วกันง่ายๆมันมีกายวาจาใจตาเมื่อสะอาดปฏิบัติภาวนานี่แล้วมันก็ละกิเลสไปตามนั้นได้จนถึงสามารถกิเลสที่เป็นประตูใหญ่ๆที่จะต้องท่านชนะในคุณสมบัตินั้นแต่สกายสิทธิ์ความเห็นในเรื่องกายเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในอริยสัจวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคุณสมบัติไม่สงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกชาตินี้ชาติหนักมาท่านไม่สงสัยในจิตใจของท่านเชื่อใจที่ท่านไม่สงสัยนี่ฮะเชื่อไม่สงสัยว่าที่ท่านหน้าแบบไหนก็ไม่สงสัยว่าคนตายแล้วศูนย์หรือเปล่าหรือคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนที่ไหนไม่สงสัยในใจตัวเองคือว่าไม่เชื่อหรือว่าเชื่อเอาก็เชื่อที่เชื่อตามธรรมนี่เชื่อว่าตายแล้วสัตว์ไหนก็เป็นไปตามกรรมคือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบนี่เองถ้าไม่สิ้นสงสัยเมื่อเป็นไปตามกรรมเนี่ยตามกรรมดีกว่าเมื่อทำชั่วแล้วก็เมื่อเกิดอีกก็ต้องทุกข์ได้สุคติถ้าทำกรรมดีแล้วก็ได้สุคติก็ต้องเชื่ออย่างนั้นตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพอที่ว่าเกิดเนี่ยในตามพุทธศาสนาพอที่ว่าเกิดอะไรเอาเกิดเป็นขันห้านี่เองเกิดขันห้าเออรู้ว่าเกิดขันห้าหรือว่าเกิดกิเลสผมว่าพระพุทธเจ้าน่าจะสอนว่าเกิดกิเลสเพราะว่าถ้าเกิดขันห้านี้คล้ายๆว่านี่จะหากันเราไปดัดคำสอนพระพุทธเจ้ามาตามความเห็นของเราก็ได้หรอกความเห็นของเราสูงกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ครับคือเรื่องของคำสอนในนั้นเรามาดัดแปลงทำไมไม่ใช่ครับคือว่าตอนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดนะครับถ้าเกิดขันห้านะเกิดตัวตนอย่างนี้นะเกิดตัวตนเนี่ยแต่ว่าเกิดอย่างเนี่ยคือว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนมีระดับกิเลสเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเติมเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นที่ว่าไม่เกิดผมก็คิดว่าก็ไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นที่เกิดพระพุทธเจ้าอาจจะหมายความว่าเกิดกิเลสในข้อนี้นะผมคิดว่าคืออย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าใจมันเปลือกอันนี้มันผิวผงพระพุทธเจ้าก็สอนให้ดับกิเลสก็สิ้นสมาธิปัญญามีแล้วพระองค์สอนแล้วอันนี้ทางให้ดับกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่สอน
ถ้าสอนในปฏิบัติสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนก็ไม่สอนปฏิบัติตรงเพื่อดับกิเลสทำไมเราพระองค์ไม่สอนใช่ใช่สอนดับกิเลสแต่ว่าเวลาดับกิเลสใช่ไหมฮะเวลาดับกิเลสหมดก็แปลว่าคนนั้นน่ะคุณธรรมสติปัญญายังไม่ถึงดับจึงมีกิเลสแล้วจึงเกิดเป็นขันธ์ห้าถ้ามันดับได้แล้วมันก็ไม่เกิดจริงทีนี้คนนั้นไม่คุณธรรมนี่มันคล้ายๆว่าเวลาไม่เกิดเนี่ยแสดงว่าเราไม่คิดว่าตัวของเรานี่นะไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างมีประกอบขึ้นมาเพราะขันธ์ห้าเพราะฉะนั้นผมที่นั่งอยู่นี่แสดงว่าถ้าพอเกิดปุ๊บผมก็เกิดเป็นตัวผมเป็นนี่วะนะเกิดนะแล้วก็ในที่ไม่เกิดเนี่ยคือว่าผมก็ไม่คิดว่าผมมีตัวตนแล้วคล้ายๆว่ามันไม่มีแล้วนี่คือว่ามันไม่คิดว่านี่เป็นหลวงพ่อหรือนี่เป็นนี่แสดงว่านี่คือเป็นขันห้าประกอบกันมองหรือทะลุถึงตรงนี้ไม่เกิดอย่างนี้เดี๋ยวนี้คุณคิดยังไงคุณเราไม่เป็นตัวตนทีนี้เวลาความโกรธกระทบกันมามันโกรธขึ้นได้ไหมถ้าความโกรธขึ้นได้นี่แสดงว่าเราไม่มีตัวตนแล้วเพราะว่าเราไปสัมผัสว่าเราไม่มีตัวตนเราไม่โกรธเดี๋ยวนี้คุณโกรธได้ไหมถ้าสมมติจะมีขึ้นมาคือว่าถ้าโกรธนี่แสดงว่ามีตัวตนถ้าไม่โกรธก็ไม่มีตัวตนนี่ใช่ใช่หรือเปล่าหลวงพ่อไม่ใช่คือคุณมีความเห็นอย่างนี้เนี่ยคุณเดี๋ยวนี้เนี่ยบางแล้วมันจะโกรธได้ไหมเห็นความรักคุณจะรักได้ไหมตอนนี้คุณรู้อนัตตาครับคุณพิจารณาอนัตตาฉะนั้นความรักมีไหมในใจมีครับความยินดีนั่นเขาก็เราละไม่ได้นี่เองเรื่องเราบัญญัติว่าอนัตตาก็ตามแต่คิดมันโง่มันหลงละไม่ได้นี่ถ้าไม่มีขันธ์ห้าอีกจะบอกให้เมื่อละอวิชชามันต้นต่อนี่ปฏิจจสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพและเกิดชาตินี่ขันธ์ห้าแล้วก็ชาติคือแล้วก็ชราแก่เจ็บตายเนี่ยมันมาตามระดับปัจจัยอาศัยกันเกิดคุณไปพูดในเรื่องนามไม่ได้พูดใดมันถึงหลักสูตรของมันชาติชราพยาธิมรณะคือปัจจัยที่มันให้มาตามระดับไม่ใช่เพียงแต่รูปเป็นรูปนามก็มันต้องอาศัยกันเกิดขึ้นอย่างนี้เลยเรียกว่าปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยการเกิดเพราะคุณเกิดมาแล้วก็ต้องอาศัยปัจจัยอันนี้เมื่อตายแล้วปัจจัยอันนี้อย่างนี้อยู่ก็ต้องเกิดจะมาอย่างนี้อีกเกิดมาแล้วเกิดตายเกิดอีกทำไมเกิดไม่ได้อะไรมาเป็นอุปสรรคคุณรู้ไหมคุณมาเกิดนี่คุณเลือกเกิดเอาเลยเลือกไม่ได้ยังไงทำไมรู้ตัวเลยมาก็ได้ขันธ์หน้าอะไรเล่าให้คุณได้ขันธ์หน้าทำไมถึงมีมาได้ก็เอาวิชาที่ทำให้เกิดเนี่ยเกิดที่อวิชชาทำให้เกิดนะก็เป็นปัจจัยนะไม่ใช่มันเป็นปัจจัยอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณมันตามระดับเหมือนกับบันไดไม่ใช่จึงมีนามรูปมันนามรูปแล้วมีสลายตนะเนี่ยอันนี้ส่วนละเอียดทางด้านนั้นยังไม่ถึงขันธ์ห้านั่นแต่มันต้องอาศัยเกิดไปตามระดับมันมีแหละอวิชชามีสังขารจึงมีเพราะสังขารมีวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะนามรูปมีแล้วสลายอายตนะคืออายตนะหกตาหูจมูกอายะภายนอกภายในมีเมื่ออายะไปอายะอายตนะภายนอกภายในมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีแล้วเวทนาคือความสวยสุขทุกข์มีเมื่อความสวยสุขทุกข์ดีใจเสียใจในใจมีแล้วเนี่ยจึงเป็นให้เกิดตัณหาความอยากถูกเมื่อตัณหามีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานความยึดถือความยึดถือมีแล้วอันนี้เป็นเรื่องกิริยาของจิตทั้งนั้นนั่นเมื่ออุปทานมีแล้วก็เป็นเหตุให้มีภพเมื่อมีภพมีปัจจัยมีแล้วทีนี้จึงมีว่าชาติคือความเกิดเป็นขันธ์ห้าขึ้นมาคือขันธ์ห้าหรือขันธ์สี่ขันธ์อะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของคนผู้นั้นปฏิบัติในส่วนใดเพราะฉะนั้นเมื่ออันนี้เกิดขึ้นมาแล้วชาติมีมาแล้วก็ชราความแก่ชรามีแล้วความเจ็บมรณะคือความตายความตายเมื่ออวิชชายังมีอยู่และอวิชชาก็เป็นปัจจัยต่อภพยักษ์ต่อไปไม่ใช่ว่าเราบัญญัติเราคิดจะบัญญัติแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีเหมือนกับเรามาสร้างบัญญัติขึ้นมาอันนี้ต้องคำว่าอนัตตาเนี่ยไม่ใช่เราบัญญัติหรือจำได้แล้วก็มาคิดแล้วก็มันจะเป็นอนัตตาได้จริงๆอันนี้ต้องปัญญาวิปัสสนาเป็นผู้ที่ผ่านและขาดจริงๆเรียกอาคุปธรรมโมความเห็นของเราในเรื่องการนี้เรียกว่าคุปธรรมโมกลับกำเริบในนี้คือที่ว่า
คือให้หมดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสคำว่าเลื่อมใสเนี่ยทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ในการที่เราได้มามีโอกาสบำเพ็ญกุศลในวันนี้เราพยายามทำจิตใจของเราให้ดีมีปิติชื่นใจในการกุศลเมื่อเราทำใจเป็นภาชนะที่สะอาดแล้วบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นของบริสุทธิ์ย่อมให้ผลสมบูรณ์บริบูรณ์สิ่งใดที่เราตั้งใจไว้แล้วปรารถนาแล้วสิ่งนั้นก็จะได้เป็นผลสำเร็จตามที่ความต้องการเพราะฉะนั้นให้พยายามให้สำรวมใจของเราให้สะอาดเยือกเย็นเพราะตรวจดูแล้วอากาศภายนอกเขาก็เย็นสงบสบายทุกอย่างสิ่งที่ยังไม่สงบก็คือใจของเราเท่านั้นสิ่งที่ยังไม่สบายก็ไม่ใช่อื่นไกลคือใจของเราเท่านั้นยังไม่สบายถ้าใจนี้ได้รับการอบรมให้มันเย็นให้สบายเกิดขึ้นแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยความสุขความสบายตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตั้งใจรับพรต่อไปนิยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาทรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกาปติอิทธิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาราโชยะทามณิโชติระโชยะธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตะรายโยอโสคีติกายุโกภวะอาภิวาทนสิลิสานิจังวุฒาปจายโนจาตะตาโรธรรมวัฒนเตอายุวันโนสุขังบาลังรัตนัสยานุภาเวนะรัตนัสยาเตชะสาดุขคโรคกยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอเสสโตชัยยะสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังเสริอายุจะวันโนจาโภคังวุติจะยะสวาสาตาวัตตาจะอายุจาชิวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดาสดทิภวันตุเตภาวะตุสัมปมังกะลังราคันตุสัมปเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสดาสดทิภวันตุเตภาวะตุสัมปมังกะลังราคันตุสัมปเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต